ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูอุสมาฮานีดิราเมรับผิดชอบเป็นครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะศาสตร์วิทยากศน.อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในบทที่2นะคะซึ่งมีชื่อบทว่าเรื่องการทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ1ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน 2. กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการมาประยุกต์ใช้ในการทำแผนธุรกิจนะคะซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในวิชาพัฒนาอาชีพนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูจะพานักศึกษามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด5ข้อนะคะนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ถามว่าการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชนมีความสำคัญอย่างไรข้อที่2ถามว่าให้นักศึกษาสรุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่3ถามว่าให้นักศึกษาอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5องค์ประกอบและข้อสุดท้ายนะคะถามว่าให้นักศึกษาอธิบายกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในสัปดาห์ที่แล้วก่อนอื่นครูขอทบทวนบทเรียนก่อนนะคะซึ่งบทเรียนที่แล้วนะคะเราครูก็ได้ให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ชุมชนหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง5ศักยภาพนะคะนักศึกษาลืมหรือยังคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ค่ะว่าแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายเป็นข้อๆนะคะว่าหากนักศึกษามีการวางแผนในการทำธุรกิจนะคะนักศึกษาจะได้รับอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะก็คือจะช่วยลดความเสี่ยงอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในเวลาในการที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะวิเคราะห์ชุมชนก่อนค่ะว่าชุมชนของเราเนี่ยมีความพร้อมมีความต้องการมีบริบทที่สามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้างนะคะซึ่งเราจะต้องรู้จักมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนนะคะวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง5ศักยภาพของเราแล้วก็เราจะต้องรู้ค่ะว่าเราเนี่ยจะมีการวางแผนอย่างไรนะคะซึ่งหากเราทำได้นะคะก็จะเป็นการที่เราจะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงได้นะคะข้อที่2ค่ะทำให้การดำเนินการของสถานประกอบการเป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีการทำแผนนะคะแผนธุรกิจชุมชนเนี่ยการทำวิสาหกิจในชุมชนถือเป็นสถานประกอบการหนึ่งนะคะเราในชุมชนนะคะจะต้องรู้จักที่จะอะไรนะคะรู้จักวางแผนวางเป้าหมายให้ชัดเจนเลยค่ะว่าหมู่บ้านของเราจะผลิตอะไรนะคะยกตัวอย่างนะคะจะหมู่บ้านของเรามีต้นตาลตานีเยอะนะคะจะแปรรูปจากน้ำตาลตานีเนี่ยน้ำตาลตะหนวดเนี่ยเป็นน้ำตาลเหลวอัดแว่นนะคะถ้านักศึกษามีวิธีการมีการวางแผนนะคะที่ชัดเจนก็สามารถที่จะทำให้สถานประกอบการของเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนค่ะข้อที่3เป็นการยอมรับความคิดวิธีการใหม่ๆในการดำเนินการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเนื่องจากการทำธุรกิจปัจจุบันนะคะก็มีวิธีการใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะเรานะคะในสถานประกอบการของเรานี่ต้องรู้จักที่จะยอมรับนะคะคนรุ่นเก่านะคะก็ต้องยอมรับวิธีการใหม่ๆส่วนคนรุ่นใหม่นะคะก็ต้องรู้จักนำความคิดภูมิปัญญานะคะที่ดีๆนะคะในอดีตเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้ใช้ให้เหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่4ช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงานอันนี้ก็ชัดเจนค่ะว่าหากเราเนี่ยมีการวางแผนที่ชัดเจนแล้วว่าวันนี้นะคะเริ่มต้นวันนี้นะคะต้นเดือนเราจะมีการทำผลิตภัณฑ์นะคะมีการทำแพ็กเกจมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนย่อมทำให้การดำเนินการธุรกิจของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเป็นการประหยัดเวลานะคะในการดำเนินงานนะคะเพราะเรามีการวางแผนที่ชัดเจนนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะทำให้สมาชิกของสถานประกอบการนะคะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถมองเห็นภาพของการดำเนินงานร่วมกันได้นะคะก็คือในสถานประกอบการของเราเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการช่วยกันเสนอความคิดเห็นนะคะว่าเราเนี่ยอยากให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นไปในทางไหนจะไปขายที่ไหนตั้งเป้าว่าเดือนนี้เราอยากจะมียอดขายเท่าไหร่นะคะเมื่อเราเนี่ยมีเป้าหมายมีความเข้าใจที่ทำงานที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการทำงานของเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นั่นเองค่ะข้อที่6นะคะทำให้เกิดการประสานงานที่ดีในสถานประกอบการอันนี้ในเรื่องของการสื่อสารค่ะก็คือการที่เราจะทำงานได้นะคะเราต้องมีการรู้จักการประสานงานที่ดีซึ่งการประสานงานที่ดีสิ่งสำคัญเลยนะคะเราต้องรู้จักประสานงานกันในหมู่ในสถานประกอบการของเราก่อนค่ะว่าเราเนี่ยจะแบ่งฝ่ายหน้าที่อย่างไรนะคะใครที่มีความถนัดด้านไหนก็ให้ทำด้านนั้นนะคะซึ่งบางครั้งในการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในด้านอื่นด้านในเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็สามารถที่จะไปประสานติดต่อสถานประกอบการอื่นในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องอาศัยเทคนิคในเรื่องของการประสานการที่ดีนะคะข้อที่7เป็นแรงจูงใจที่ดีในการทำงานของสมาชิกในสถานประกอบการค่ะซึ่งตรงนี้เหมือนจะเป็นการวางเป้าหมายค่ะจะเป็นพลังให้เราได้เข้าใจว่าเราเนี่ยจะมีอาชีพใหม่นะคะที่เกิดขึ้นให้กับชุมชนแรงจูงใจตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการสร้างความภูมิใจในหมู่บ้านของเราก็ได้ที่จะรู้จักแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าสนใจนะคะซึ่งตรงนี้หากเรามีความคิดที่ดีนะคะซึ่งย่อมส่งผลให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจในการทำในการพัฒนาอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งจบไปแล้วนะคะในเรื่องของ
แผนธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะเนื้อหาต่อไปค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านเข้าใจว่าอย่างไรนะคะเข้าใจว่าคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นคำถามปลายเปิดค่ะที่คุณครูถามนักศึกษานะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องหานี้แค่ไหนนะคะแล้วเนื้อหานี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับการทำธุรกิจของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะประกอบไปด้วย5ส่วนดังนี้นะคะส่วนที่1ค่ะคือกรอบแนวคิดนะคะส่วนที่2คุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนที่3เราจะมาเรียนรู้คำนิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนที่4คือเงื่อนไขว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยประกอบไปด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่5ก็คือแนวทางในการปฏิบัตินะคะในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรามาเรียนรู้หัวข้อแรกเลยนะคะคือกรอบแนวคิดค่ะนักศึกษาทราบไหมคะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตของเรานะคะการไปปฏิบัติตนในทางที่ควรที่จะเป็นนะคะโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมเลยค่ะของสังคมไทยนะคะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นในเรื่องของการรอดพ้นจากภัยหรือว่าวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนานะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความเจริญนะคะพร้อมกับความสมดุลและความมั่นคงเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการตัวเองและภารกิจที่บุคคลนั้นกำลังกระทำอยู่สม่ำเสมอย่อมสำเร็จมีประโยชน์จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะอันนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นกรอบแนวคิดนะคะที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการตัดสินใจนะคะซึ่งเราจะต้องคำนึงอยู่3หลักการค่ะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็จะมุ่งทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่การเจริญก้าวหน้าที่สมดุลพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในการในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านวัฒนธรรมนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะค่ะคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคะนักศึกษาบางคนอาจจะเข้าใจค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการปลูกผักหรือเปล่าเลี้ยงปลาไหมเลี้ยงสัตว์ไหมนะคะซึ่งความเข้าใจของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันค่ะในวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายค่ะว่าคุณลักษณะนะคะของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนนะคะในทุกคนทุกระดับเลยค่ะโดยที่เราจะเน้นปฏิบัติตนในทางสายกลางและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนตรงนี้หมายถึงว่าแนวความสายกลางก็คือความพอดีนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช้จ่ายชีวิตโดยการคิดก่อนเสมอนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนนี่ยังไงคะก็จะต้องมีการรู้จักที่จะวางแผนค่ะวางแผนในตัวเองว่าเราเนี่ยจะมีการทำใช้ชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนบ้างนะคะให้เป็นขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามนะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วว่าคำนิยามความหมายของความพอประมาณความหมายของความมีเหตุผล
ความมีภูมิคุ้มกันความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การมีความรู้การมีคุณธรรมภายใต้4มิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจมิติสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลให้มีการพัฒนายั่งยืนไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะเราก็พร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามารู้จักกันก่อนค่ะว่าความพอประมาณหลักการของที่เราเนี่ยจะทำอาชีพนะคะเราต้องมาเรียนรู้ค่ะว่าความพอประมาณเนี่ยคืออะไรนะคะความพอประมาณนะคะก็จะเป็นความเหมาะพอดีนะคะในสภาพของตนในองค์กรของเรานะคะพอควรสอดคล้องกับภูมิสังคมนะคะส่วนการมีเหตุผลไม่ว่าก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักนะคะรู้จักมีการตั้งคำถามค่ะว่ารู้จักที่จะทำนะคะรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้อาจจะเป็นความรู้ในเรื่องของกฎหมายความรู้ของความเชื่อประเพณีนะคะรู้ผลกระทำที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้านต่างๆเราต้องมองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างด้านแคบด้านใกล้ด้านไกลนะคะแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะคะที่จะเตรียมพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่ประมาทเพื่อที่จะป้องกันอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขความรู้ค่ะเงื่อนไขความรู้นะคะเราจะต้องมีความรู้ในด้านของวิชาการในด้านของสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะทำอาชีพนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องจะต้องมารวมนะคะมาประสานความร่วมมือกันนะคะว่าเราจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างที่จะประกอบอาชีพนะคะแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะเราเองก็จะต้องอยู่ภายใต้การสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของเรานะคะให้มีความตระหนักมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเป้าหมายนะคะในการที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตนะคะในทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ของความสมดุลให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุเราก็จะต้องรู้จักที่จะเห็นคุณค่านะคะในวัตถุนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของเงินทองทรัพยากรก็คือต้องใช้อย่างคุ้มค่าในด้านของสังคมเราก็จะต้องเห็นคุณค่าของการที่เราจะอยู่ร่วมกันโดยที่เราเนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะส่วนในด้านของวัฒนธรรมเราก็จะมีการเห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ของไทยความเป็นไทยนั่นเองค่ะส่วนด้านสิ่งแวดล้อมก็เราจะมีจิตสำนึกรู้วิธีการต่างๆที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะทีนี้นักศึกษาทราบไหมคะว่าแนวทางการปฏิบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นยังไงนะคะเราเองนะคะจะต้องมาความรู้ตรงนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ในการทำอาชีพของเรานะคะโดยที่จะต้องพัฒนาให้เกิดความสมดุลให้มีความยั่งยืนนะคะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะต้องใช้ความรู้สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะในการทำนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำไร่นาผสมนะคะเกษตรผสมผสานการปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกการเลี้ยงไก่เลี้ยงพืชพันธุ์พื้นเมืองและไก่ไข่นะคะหรือการปลูกพืชสมุนไพรนะคะอันนี้จะเป็นภาพนะคะอธิบายการแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือจะเป็นแหล่งน้ํา 30% นะคะพืชสวน 30% นาข้าว 30% แล้วก็อีก 10% จะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะทีนี้นักศึกษาทราบไหมคะว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นหลักนะคะของ
ในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้มาแล้วก็ได้มีโครงการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำรินะคะพระราชดำรัสแล้วก็หลักการทรงงานด้วยค่ะอันนี้เป็นหลักพระราชโอบายนะคะของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็จะมีในเรื่องของความพอเพียงการมีคุณธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเกี่ยวข้องกับผู้เรียนซึ่งเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะหนีไปไหนไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ค่ะก็จะมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเกี่ยวข้องทุกเรื่องนะคะทีนี้ครูก็จะมาเฉลยแล้วค่ะว่านักเรียนนะคะทำได้ไหมนะคะที่ครูถามนะคะข้อแรกที่ครูถามว่าการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชนนะคะมีความสำคัญอย่างไรทำได้ไหมคะการพัฒนาธุรกิจของชุมชนนะคะมีความสำคัญมากนะคะก็อธิบายได้เลยค่ะว่าจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ข้อที่2ช่วยทำให้การดำเนินการของสถานประกอบการเป็นไปตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้ 3. เป็นการยอมรับความคิดวิธีการใหม่ๆในการดำเนินการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้อที่ 4. ช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงานค่ะข้อที่ 5. ทำให้สมาชิกของสถานประกอบการมีความเข้าใจสามารถมองเห็นภาพในการทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็ข้อที่ 6. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดีในสถานประกอบการข้อสุดท้ายค่ะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานของสมาชิกในสถานประกอบการนะคะตอบถูกกันไหมคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะข้อนี้ข้อที่2ต่อกันเลยค่ะครูถามนักศึกษาว่าให้นักศึกษาสรุปความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลักนี้นะคะตอบได้ว่าเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้พระราชทานมากกว่ามานานกว่า25ปีนะคะก็ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีความภูมิพันที่ดีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพื่อพร้อมในการรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรู้ความรอบคอบความระมัดระวังและคุณธรรมอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของความรู้และความมีคุณธรรมนะคะและการใช้ความรู้เนี่ยก็ต้องใช้หลักวิชาการด้วยความรอบคอบไม่มีการเบียดเบียนกันแบ่งปันช่วยเหลือกันความร่วมมือปรองดองในสังคมก็จะนำไปสู่ความสามัคคีเป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นี้นะคะข้อที่3ให้นักศึกษาอธิบายหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5องค์ประกอบนะคะก็จะมีแนวคิดนะคะแนวคิดครูก็ได้อธิบายไปแล้วค่ะว่าแนวคิดเนี่ยเป็นยังไงในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณลักษณะนะคะมีคำนิยามมีคำนิยามในของคำนิยามในเรื่อง3หลักการนะคะไม่ว่าจะเป็นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งแนวทางปฏิบัติตรงนี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ซึ่งเกี่ยวข้องยังไงคะกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอาชีพซึ่งจะเห็นได้ว่าในวิชานี้นะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถเชื่อมโยงจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ทุกๆเนื้อหาสาระของกศน.อยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของสาระการประกอบอาชีพวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพนี้นะคะ3ห่วง3หลักการ2เงื่อนไขเนี่ยนักศึกษาเกี่ยวข้องมากๆเลยนะคะก่อนที่นักศึกษาจะทำแผนธุรกิจอะไรนะคะถ้านักศึกษามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ในการทำแผนก่อนครูเชื่อมั่นค่ะว่าแผนนี้นะคะจะเป็นแผนที่มีคุณภาพจะเป็นแผนที่สามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนได้นะคะโดยนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีการรู้จักคิดในเรื่องของความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยเงื่อนไขของความรู้การมีคุณธรรมด้วยนะคะ
ข้อสุดท้ายนะคะให้นักศึกษาอธิบายกรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะเป็นหลักปรัชญานะคะที่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนนะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นะคะโดยที่เราอาศัยวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมของสังคมไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาพัฒนานำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเราที่จะมีการเอาตัวรอดนะคะจากการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะจะเป็นความรู้ว่าแล้วความรู้อะค่ะความรู้เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงนี่ก็จะเป็นความเนื้อหาของความรู้ที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็อันเนื้อแข็งความรู้ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องมีความรู้เดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรเช่นจะทำน้ำตาลตาลนีนะคะเราต้องรู้ค่ะว่าตาลตาลนีเนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นน้ำตาลอัดแผ่นได้ไหมนะคะแล้วก็เราต้องมีคุณธรรมค่ะทำโดยภายใต้การมีคุณธรรมที่ดีต้องมีความพยายามการทำครั้งแรกอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่นักศึกษาต้องมีความพยายามมีความอดทนนะคะที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ให้ได้นะคะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับความพอประมาณตรงนี้เราต้องประมาณตัวเองนะคะว่าการที่เราจะทำเนี่ยอาชีพนี้เราจะลงทุนเท่าไหร่นะคะเราต้องลงทุนให้มันสภาพเหมาะสมกับองค์กรของเราไม่ใช่ว่าเรามีลงทุนเงินเท่านี้แต่เราเนี่ยจะทำธุรกิจโรงงานใหญ่โตอันนี้ก็จะไม่พอประมาณนะคะแล้วก็มีเหตุผลก็คือมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะทำในอาชีพนี้นะคะแล้วทำแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างเราต้องมองเห็นภาพว่าเราสามารถพัฒนาอาชีพได้แค่ไหนแล้วเราก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันค่ะไม่ว่าอนาคตข้างหน้านะคะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหากเรารู้จักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าชุมชนของเราจะต้องมีอาชีพนะคะสามารถที่จะดำรงตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครูหวังว่านักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะซึ่งนักศึกษาคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจเนื้อหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือแบบเรียนกศน.วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะซึ่งในสัปดาห์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในบทที่5หัวข้อการจัดการตลาดซึ่งเนื้อหามีดังนี้นะคะการจัดการตลาดเพื่อนำผลผลิตเข้าสู่การตลาดตลอดจนจะมีการสรุปเนื้อหาท้ายบทนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ